เรื่องเล่าของคุณลุงมีดหมอเหล็กไหลปราบผีที่อีสานเรื่องนี้คุณลุงเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่คุณลุงอยู่กับหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานหลวงพ่อท่านได้แร่เหล็กปนมากับหินโรงโม่มาพอประมาณท่านเลยถามคุณลุงว่าจะเอาไปทำอะไรกันดีคุณลุงก็ปากไวมากบอกไปว่าเอาไปทำมีดหมอครับก็เลยไปตีเป็นมีดหมอได้3เล่มเล็กทำเสร็จก็ลงคาถาให้แต่ละเล่มแล้วก็ทำปอกใส่กันเองตามอัธยาศัยกันหลวงพ่อท่านก็เอาไว้1ด้ามคุณลุงก็ได้1ด้ามอีกคนก็ได้อีก1ด้ามไปแต่ละท่านก็เก็บมีดหมอที่ทำกันเองไว้อย่างดีวันดีคืนดีของปีหนึ่งก็มีญาติโยมขับรถมาหาและวิ่งตาตื่นเข้ามาหาซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็กำลังนั่งเล่นฉันน้ำอยู่ศาลาที่มุงหญ้าคาอยู่พอดีซึ่งตอนนั้นคุณลุงก็อยู่ด้วยโยมที่วิ่งมาตาตื่นมาบอกว่าผีเข้าเด็กผีเข้าเด็กผีเข้านักเรียนหลายคนเลยที่โรงเรียนได้พาเด็กที่โดนผีเข้ากระจายออกไปหลายวัดซึ่งหนึ่งในนั้นก็พาเด็กน่าจะเรียนมัธยมแล้วนั่งรถมาด้วยจึงขอให้หลวงพ่อช่วยเด็กๆด้วยหลวงพ่อท่านก็ให้เด็กเข้ามาในศาลาเด็กก็กรีดร้องเสียงดังนั่งดิ้นร้องไปอย่างทุรนทุรายหลวงพ่อท่านก็ควักมีดหมอที่อยู่ในย่ามท่านออกมาท่านก็กล่าวว่ามีดหมอที่ได้ทำไว้3เล่มครั้งก่อนนั้นได้ใช้ประโยชน์แล้วท่านก็ใช้มีดชี้ไปทางเด็กอยู่ระยะห่างประมาณ 2-3 เมตรได้หลวงพ่อก็กล่าวว่ามึงออกหรือไม่ออกเสียงดังน่าเกรงขามซึ่งคุณลุงเล่าว่าจะให้พูดเพราะๆคงไม่ใช่นะในเวลานั้นพูดแค่นั้นเด็กก็สงบเด็กก็บอกว่ามันไปแล้วไปแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามริมรั้ววัดเด็กนิ่งสงบแล้วบอกกล่าวเช่นนั้นเสร็จหลวงพ่อท่านก็ประพรมน้ำมนต์ให้เด็กๆและผู้พามาเป็นอันเสร็จพิธีทุกคนก็กล่าวขอบคุณหลวงพ่อและทางวัดแล้วก็ขับรถกลับไปที่โรงเรียนพาเด็กไปส่งผู้ปกครองอย่างปลอดภัยพอวันรุ่งขึ้นทางโรงเรียนก็นิมนต์พระหลายวัดมาที่โรงเรียนและทำบุญถวายสังฆทานกันทั้งคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนก็มาร่วมงานกันมากมายซึ่งคุณลุงก็ได้ไปร่วมงานนั้นด้วยท่านก็เลยได้สอบถามคนเก่าแก่ที่ตั้งของโรงเรียนมาว่าเป็นยังไงมาไงถึงเกิดเหตุประหลาดที่โรงเรียนเช่นนี้ได้ท่านเล่าว่าสมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนมาสร้างพื้นดินแห่งนี้เป็นป่ารกทึบก็มีคนมาจับจองที่ดินเป็นอิสระทาสีทำสัญลักษณ์จับจองกันมากมายและเหตุก็เกิดที่บริเวณนี้คนจับจองที่ดินได้ผิดใจกันทะเลาะเรื่องเขตแดนที่กันแล้วก็ยิงกันตายเอาศพมายัดทิ้งล่องน้ำบริเวณนี้ต่อมาที่บริเวณที่มีการฆ่ากันตายและทิ้งศพไว้ตอนนั้นก็ได้การเขตแบ่งเป็นสร้างโรงเรียนประจำหมู่บ้านจนกระทั่งโรงเรียนสร้างเสร็จมีการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาแต่ยังไม่เคยทำบุญที่โรงเรียนใหม่แห่งนี้เลยสักครั้งจนเกิดเรื่องราวหลอนๆตามที่เกิดขึ้นนี้คุณตาแก่ๆคนหนึ่งท่านเล่าให้คุณลุงฟังหลังจากทำบุญโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ยินข่าวร้ายใดๆจากโรงเรียนนั้นอีกทุกอย่างก็สงบและดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไปแต่ภาพและเรื่องราวเหล่านั้นที่คุณลุงเล่ามาก็ยังเป็นที่จดจำมาเล่าสู่ลูกหลานฟังตราบจนทุกวันนี้เพื่อให้ได้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าความโลภเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอาจทำให้เกิดบาดหมางผิดใจกับคนอื่นได้ฉะนั้นแล้วเราควรละความโลภและรู้จักแบ่งปันกันเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น